New Honda Giorno Plus 7 สไตล์ไม่ซ้ำใครอัพลุคแฟชั่นให้ล้ำสมัยทุกสไตล์ไปได้ไกลกว่า The New High New Honda Giorno Plus ดูรายละเอียดต่างๆกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างกับการแข่งขันในรุ่นโมโรทูครับแล้วก็มาดูหน่อยว่าปัจจัยอะไรที่ทำให้ก้องสมเกียรติจันทรานั้นคว้าชัยชนะแบบม้วนเดียวจบที่ Mobility Resort Motegi ไปติดตามพร้อมๆกันครับโมโรทูสนามนี้ครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสนามที่สำคัญมากๆครับสร้างแรงกระตุ้นให้กับนักแข่งในเอเชียโดยเฉพาะญี่ปุ่นอย่างมากครับไอโอคุระกับก้องสมเกียรติจันทราสนามนี้ได้ออกสตาร์ทในแถวหน้าทั้งคู่เลยช่วงเช้านะครับเช้าตรู่มันมีฝนตกลงมาด้วยนะครับทำให้เมฆมากก็มีการคาดการณ์กันว่าฝนมีโอกาสจะตกได้ในช่วงเที่ยงๆบ่ายๆนะครับแต่ท้ายที่สุดเนี่ยในรุ่นโมโรทูก็รอดฝนจนได้มีเมฆมากแต่ก็ไม่ตกครับอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสนะครับแทร็ก33องศาก็ถือว่ากำลังพอดีครับนี่ครับบรรยากาศบนแทร็กกับรุ่นโมโรทูครับก้องสมเกียรติจันทราครับได้ออกสตาร์ทจากโพเป็นโพที่2ของเขาเองครับโพแรกทำได้ในประเทศไทยปีที่แล้วครับนี่คือโพที่2ครับทำได้ที่ญี่ปุ่นในสุดสัปดาห์นี้ชนะมาแล้ว1ครั้งครับรวมโพเดียม4ครั้งครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสุดสัปดาห์ที่ได้ลุ้นแล้วครับนักแข่งจาก Honda Team Asia นี่ครับธงชาติไทยถูกโบกอยู่นะครับไอโอคุระทีมเมทของก้องครับปีหน้าก็จะย้ายไปอยู่กับ MT Helmet MSI แล้วนะครับนี่คือเจคดิกสันครับมีฟาโบกาตาโรมาพูดคุยด้วยก่อนเข้าสู่การแข่งขันเปโดคอสตาครับผู้นำบนตารางแชมเปี้ยนชิพคอสตาเนี่ยชนะมาแล้ว9ครั้งนะครับในคลาสนี้แล้วก็ขึ้นโพเดียมในคลาสนี้มา15ครั้งเป็นเต็งแชมป์โลกแล้วครับสตาร์ทในกรีดที่4ฟิลิปซาลาชครับยังไม่เคยชนะการแข่งขันนะครับออกสตาร์ทกรีดที่5ครับนักแข่งจากเรซินี่นักบิดชาวเช็กนี่ครับก้องสมเกียรติจันทรายังไม่เริ่มเกมก็มีมีมแล้วครับก็ถูกจับตามองอย่างมากครับแล้วก็ไม่ใช่เพียงแค่ใน Honda เท่านั้นครับหลายทีมก็สเกาครับผลงานของก้องสมเกียรติจันทราด้วยนี่ครับจับให้ดูจากแถวหน้าไอโอคุระเปโดคอสตาแล้วก็ก้องสมเกียรติครับมาไล่ดูกริดสตาร์ทกันอีกรอบนึงครับสมเกียรติจันทราเจ้าของโพครับข้างๆก็มีไอโอคุระแล้วก็เจคดิกสันครับอคอสตากริดที่4ครับซาลาช5แล้วก็ทางด้านของอลอนโซโลเปสกริดที่6แต่ว่าอลอนโซโลเปสเองต้องโดนโทษดับเบิ้ลลองแลปเพนัลตี้นะครับ7เป็นของแอรอนคาร์เนตครับ8เนี่ยเป็นของแซมโลส9เฟมินาลเดเกครับกิจที่10เป็นของมาริโอกอนซาเลสครับ11โจโรเบิร์ต12มาโกสลามิเรสก็ไล่ตามกันมานะครับ10กิจมีข้ามไปหน่อยนึงนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับนี่ก็เป็นกลุ่มหลังอีซานเกลร่ารวมถึงโรเบิร์ตอารีนาสโบเบนชไนเดอร์นะครับซึ่งก็ถือว่าสนามนี้เนี่ยนักแข่งอย่างโทนี่อาโบลิโน่เนี่ยเริ่มต้นสุดสัปดาห์ไม่ค่อยดีครับกริดสตาร์ทก็อยู่ในแถวที่4แถวที่5ครับไล่ขึ้นมาลำบากเหมือนกันครับโทนี่อาโบลิโน่จังหวะวอร์มอัพแล็บครับกล้องมาแล้วนี่ครับฮิโรชิโอยาม่าครับจดข้อมูลตั้งแต่เริ่มต้นการแข่งขันเลยครับก็ถือว่าเป็นสุดสัปดาห์ที่พวกเขาประสบความสำเร็จนะครับนับตั้งแต่การออกสตาร์ทเนี่ยได้ตำแหน่งโพแล้วก็กริดที่2ครับ19รอบสนามครับที่โมเตกิออกตัวมาครับก้องสมเกียรติออกตัวได้ดีครับแต่คนที่ออกตัวพลาดไปคือไอโอคุระครับรูดลงไปถึงอันดับ4และ5เลยครับแต่ก็ปาดกลับมาคืนได้นี่ครับขณะที่เปโดคอสตาก็บานหลุดออกไปจนถึงอันดับที่7เลยในช่วงแรกกลายเป็นเจคดิกสันแล้วครับขยับขึ้นมาอยู่อันดับ2อลอนโซโลเปสขึ้นมาอันดับ3ขณะที่ไอโอคุระตกไปอยู่ถึงอันดับที่4แล้วคนที่ป่วนในช่วงแรกๆครับแล้วก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ก้องสมเกียรติเองนั้นมีโอกาสได้ยืดห่างคู่แข่งในกลุ่มหน้าออกไปก็คืออารอนโซโลเปสนั่นเองอารอนโซโลเปสครับสนามนี้ออกตัวในกริดที่6แต่เขาเองโดนดับเบิ้ลลองแลปเพนัลตี้ก็เลยทำให้จำเป็นที่จะต้องไล่บทในกลุ่มหน้าอย่างรวดเร็วในช่วงแรกนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เสียหายมากนักในช่วงดับเบิ้ลลองแลปนี่ครับเป็นการมาการกลุ่มนี้ไว้นะครับเจคดิกสันลอนโซโลเปสไอโอคุระแซมโลครับขณะที่เปโดคอสตาเนี่ยค่อยๆไล่ขึ้นมา
พอกลุ่มนี้ช้าลงครับก็เลยทำให้ก้องสมเกียรติมีโอกาสยืดห่างออกไปตั้งแต่ช่วงแรกๆเป็น1วินาทีแล้วก็2วินาทีตั้งแต่ช่วง 2-3 รอบแรกจังหวะนี้เป็นไอโอคุระครับเสียบแซงเจคดิกสันขึ้นมานี่ครับพอกลุ่มนี้เนี่ยเกาะกันอยู่ครับทำให้ก้องเองก็ยืดห่างออกไปในรอบที่2ห่าง 1.5 ครับแล้วก็ทำฟาสเซสแลปอย่างต่อเนื่องครับรอบที่3กดลงไป 1.8 ครับเร็วขึ้นและนี่เป็น all time lap และขออภัยครับเป็น new best race lap ใหม่ที่ก้องสมเกียรติจันทานั้นสร้างสถิติในสนามแห่งนี้อีกครั้งหนึ่งครับเป็นสถิติใหม่เลยครับนี่ครับระยะห่างยืดออกมารอบที่3ห่างไป2วินาทีห่างเยอะมากครับขณะที่อลอนโซโลเปสนั้นตกไปอยู่ข้างหลังไลโอคูราครับจังหวะหลุดของโจโรเบิร์ตแซมโลไปพลาดล้มเองครับขณะที่เหลืออยู่12รอบสนามครับที่โค้ง14ซึ่งเป็นโค้งสุดท้ายนี่มีเป็นจังหวะของมาร์กอสตามิเรสครับไล่บทกันอยู่กับอลอนโซโลเปสครับอลอนโซโลเปสหลังจากที่เข้ารับลองแลปเพนัลตี้ครับเข้าหล่นครั้งแรกในหล่นไปอยู่อันดับ8ครั้งที่2ตกไปอยู่อันดับที่12ก็ค่อยๆไล่ขึ้นมาโคตาโนซันเนะครับนักแข่งชาวญี่ปุ่นล้มไปนี่เป็นรีเพลย์จังหวะที่แซมโลล้มนะครับนี่ครับโค้ง10แซมโลแล้วก็โค้ง10อีกครั้งหนึ่งครับของโคตาโนซันเนะขณะที่ก้องสมเกียรตินั้นยืดห่างออกมาเรื่อยๆครับช่วงท้ายมีให้เสียวเล็กน้อยระยะห่างมากที่สุดเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 2.2 2.3 ครับจากไอโอคุระล้มไปอีกคนนึงครับเดนิฟอร์เจียนี่ครับรุกกี้ในปีนี้ครับเดนิฟอร์เจียรองแชมป์โลกโมโร3แล้วดูครับตัวของไอโอคุระเองก็หนีเปโดคอสต้าได้ตลอดครับอคอสต้าพยายามที่จะไล่แล้วครับแต่ก็ไล่ไม่เข้าสนามนี้ต้องชื่นชมแล้วครับหัวหน้าทีมเอเชียทั้ง2คนเร็วมากจริงๆเซอร์โจ กาเซียล้มที่โค้ง3ครับช่วงที่เหลือ10รอบสุดท้ายนี่ครับจังหวะที่กริปล้อหน้ามันหายไปแบนเข้ามาครับกลิ้งลงไปตรงนี้นะครับบริเวณลองแลปเพนัลตี้และดูเวลาของก้องสมเกียรติจันทราครับผู้บรรยายทางฝั่งของ MotoGP ครับแมตต์เบิร์สเองก็ชื่นชมก้องมากว่าโค้งที่ทำได้ดีจริงๆก็คือโค้ง11จุดที่เป็นการเข้าโค้งแบบ Stop and Go ครับเบรกหนักๆแล้วก็แกรี่สปีดเดินออกช่วงที่เหลือ9รอบเนี่ยกล้องห่างออกไป 2.3 เลยนะครับไอโอคุระเองก็ไล่ไม่เข้าขณะที่รอรี่สกินเนอร์ครับโดนโทษลองแลปเพนัลตี้โดนโทษดรอป1อันดับครับไปแซงในช่วงธงเหลืองคนที่บานหลุดออกไปครับกล้องเองครับจากที่นำอยู่ 2.3 วินาทีครับไปพลาดนิดหน่อยครับทำให้โอคุระนั้นมีโอกาสที่จะไล่บีบเข้ามาครับเหลือ 1.5 วินาทีตอนนั้นก็ใจตุ้มๆต่อมๆครับแฟนๆชาวไทยคือมันมีอยู่ช่วงรอบหนึ่งครับที่วิ่งอยู่1นาที51.8โดยปกติกล้องวิ่งอยู่1นาที 50.6 ถึง 50.9 ครับ50ไปปลายนี่เสียไปหลายวินาทีเลยครับกล้องก็จับมาให้ดูอากัปกิริยาของแฟนๆชาวญี่ปุ่นแล้วครับลุ้นไดโอคุระอยู่โอคุระเองพยายามบีบระยะเข้ามาครับแต่สุดท้ายกล้องเองก็หนีออกไปได้เซอร์โจ กาเซียกลับมาที่พีทครับนี่ครับจังหวะของกล้องสมเกียรติจันทราก็ถึงแม้ว่าไอจะบีบเข้ามาได้ครับแต่กล้องก็ยืดห่างออกไปอีกฮิโรชิโอยามาเครียดครับบอกครับส่งกระแสจิตบอกลูกทีมทั้งคู่บอกใจเย็นๆนะเดี๋ยวล้มครับลุ้นหนักจริงครับอาโอยาม่านี่ครับโค้ง11เป็นจุดที่เบรกหนักที่สุดในสนามนี้ครับกับการแข่งขันและเป็นจังหวะที่ก้องสมเกียรติเข้ามาจนผู้บรรยายในฝั่งต่างประเทศแล้วครับแมตต์เบิร์ชชื่นชมครับว่าก้องทำได้ดีจริงๆในโค้งนี้ครับจดๆๆครับฮิโรชิระยะห่างของก้องสมเกียรติจันทราเนี่ยกับโอคุระเนี่ยบีบลงมาแคบที่สุดก็อยู่ประมาณ 1.1 1.2 แต่ก็ยืดห่างออกไปได้เรื่อยๆครับโดนบีบระยะเข้ามาแต่ก้องเองก็
หนีออกไปได้อีกโดยเฉพาะในช่วง2รอบสุดท้ายครับค่อยๆห่างออกมาขณะที่โทนี่โบริโนสนามนี้เหนื่อยมากครับพอเรสเพสมันไม่มาซ้อมก็ไม่ดีครับช่วงท้ายเนี่ยต้องมาไล่บทกันกับกลุ่มนี้ครับมีอลอนโซ่โลเปสโทนี่โบริโนอีซานเกวาร่าแล้วก็โจโรเบิร์ตที่พลาดล้มหลุดออกไปในช่วงแรกแต่กลับเข้าสู่แทร็กได้เจคดิกสันครับอยู่ในอันดับที่4พยายามไล่ตามเปโดรคอสต้าแล้วอ่ะแต่ไม่ทันครับนี่เป็นจังหวะของโทนี่โบริโนครับแซงเข้าใส่อารอนโซ่โลเปสขึ้นมาจนได้ครับแล้วก็มีโจโรเบิร์ตเบียดขึ้นมาอีกคนนึงจบการแข่งขันตรงนี้ครับก้องสมเกียรติอยู่ในเซกเตอร์สุดท้ายแล้วนะครับขี่ได้ดีจริงๆรอบสุดท้ายก็ยืดระยะห่างออกมาจากโอคุระเกือบ2วินาทียกล้อเข้าเส้นชัยครับม้วนเดียวจบยอดเยี่ยมจริงๆครับทีมงาน Honda Team Asia ครับมีผู้บริหารของ Idemitsu ผู้บริหารของ Honda เข้ามาอยู่เต็มพิตเลยครับฮิโรชิอาโอยาม่าได้เฮร่วมกันครับจบการแข่งขันแบบม้วนเดียวเลยครับขณะที่กลุ่มนี้ครับโทเนียโบริโนสอดในขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาอยู่ในอันดับที่11ครับชัยชนะของก้องแล้วก็อันดับที่2ของโอคุระแล้วครับคะแนนสะสมในส่วนของ Honda Team Asia ก็ขยับขึ้นไปอยู่ในท็อป3ด้วยมีผลอย่างมากแล้วครับกับการที่เดินทางมาแข่งขันในโซนเอเชียน่าเสียดายที่สนามที่แล้วที่อินเดียไม่มีแต้มทั้งคู่นี่ครับก้องสมเกียรติแล้วก็เสิร์งเลยครับ โอ้โหขี้เล่นจริงๆครับได้ไปอีก1มีมครับเอาเวอร์อารีนาสมาแสดงความยินดีกับก้องครับโอคุระก็ขี่มาก็ตบมือแล้วก็ขอบคุณแฟนๆครับเปโดคอสต้าครับจบในอันดับที่3นี่ครับมาชาวญี่ปุ่นครับมาโบกมือแสดงความยินดีกับก้องสมเกียรติครับมีมิตรภาพที่ดีกับนักแข่งญี่ปุ่นแล้วก็ทีมเอเชียอยู่แล้วครับก้องเข้ามาที่พาร์คเฟอร์เม่ครับสวมก่อนกับหัวหน้าช่างแล้วก็บอมเข้าใส่ทีมงานหัวหน้าทีมเอเชียครับโอ้โหมันจริงๆครับก้องสนามนี้ไอโอคุระเข้ามาแล้วมาแสดงความยินดีกันหน่อยครับก็ยังยิ้มได้ครับโอคุระแต่สีหน้าเขาก็บึ้งๆครับมาแสดงความยินดีเฮกันกับทีมงานอยู่ครับลูกพี่ฮิโรชิอาโอยาม่าเดินมาแล้วก็เรียกอยู่ไกลๆบอกไอ้มานี่หน่อยนี่ดูเหมือนจะงอนๆกันอยู่ครับนี่ครับก้องสมเกียรติให้สัมภาษณ์นะครับว่าก็สู่สัปดาห์นี้มันดีมาตั้งแต่ต้นนะครับแล้วก็เขาเองก็ถือว่ายิ่งขี่ยิ่งดีแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตนะครับขอบคุณทีมงานผู้สนับสนุนแล้วก็แฟนๆชาวไทยครับก็มีการเฮส่งท้ายว่าเดี๋ยวเจอกันที่ประเทศไทยพลังเยอะจริงๆครับก้องสมเกียรตินี่ครับเป็นชัยชนะครั้งที่2ครับครั้งแรกทำได้ในปีที่แล้วที่อินโดนีเซียซึ่งจะเป็นการแข่งขันสนามหน้าก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยครับเรสเพดดีครับทีมงานได้เฮกันลั่นครับแฟนๆชาวไทยก็ได้เฮกันลั่นเหมือนกันเห็นรอยยิ้มของฮิโรชิโอยาม่าแล้วก็ผู้บริหารของ Honda นี่ก็ถือว่าก้องเองก็ถือว่าได้รับการยอมรับแล้วก็การใส่ใจจาก Honda เป็นอย่างดีแล้วครับเจคดิกสันครับจบอันดับที่4เศร้านิดครับสีหน้าของเจคไม่ได้ขึ้นโพเดียมสนามนี้นี่ครับจังหวะเฮของก้องสมเกียรติเจนทราฮิโรชิโอยาม่าก็ยืนยิ้มอยู่ด้านล่างครับมันก็มีผลแล้วครับเพราะว่าด้วยหลายๆอย่างครับพอไอโอคุระตัดสินใจย้ายครับการทุ่มเทแล้วก็ priority ในการเซตติ้งรถแข่งในของก้องเองก็น่าจะได้รับการใส่ใจมากขึ้นนี่ครับคือโดยปกติก็ใส่ใจอยู่แล้วครับยิ้มหวานเลยครับก้องสมเกียรติเพลงชาติไทยครับเพราะจริงๆครับความสำเร็จของนักแข่งไทยแล้วเป็นความสำเร็จของโครงการ Honda Race to Redeem ครับเป้าหมายคือขึ้นไปสู่ MotoGP ให้ได้ในปี2025ต้องดูครับว่าเส้นทางนี้ของก้องเองจะไปถึงไหมเขาใกล้แล้วครับดูแกจะปลื้มปริ่มมากครับฮิโรชิโอยาม่าครับยิ้มไม่หุบเลยอ่ะ
นี่ครับ3คนบนโพเดียมไอโอคุระครับมาชนขวดแชมเปญหน่อยเนี่ยคอสตาไม่ยอมเปิดขวดครับหรือทีมงานไม่เปิดให้อ่ะนี่ครับมาสรุปผลการแข่งขันหน่อยครับก้องสมเกียรติชนะครั้งที่2ในชีวิตของเขาเองครับกับการแข่งขันโมโร2 35นาที 19.273 ครับหนีโอคุระอยู่ 1.353 วินาทีครับเป็นชัยชนะแบบม้วนเดียวจบครับไม่มีใครสร้างโอกาสที่จะแซงก้องได้เลยนะครับแล้วก็อันดับที่3ครับเป็นของเปโดคอสตา4เจคดิกสันนะครับ5ฟิลิปซานลาช6มาริโอกอนซาเลสครับ7เป็นมาร์กอสทามิเลส8อารอนคาร์เน็ต9ซอนต้าฟานเดนคูเบิร์กนะครับแล้วก็นักแข่งหลายๆคนครับสนามนี้ทำผลงานที่แปลกตาขึ้นมาก็มีมาร์กอสทามิเลสกับซอนต้าฟานเดนคูเบิร์กนี่นะครับติดท็อป10ด้วย10ดาวินบินเดอร์ครับสนามนี้ก็มาอยู่ในท็อป10อาโบลิโนอยู่อันดับที่10 11นะครับอันดับที่12เป็นของโจโรเบิร์ต13โลเปสครับ14เกวาร่า15เป็นแบรรี่เบลเตอร์สนะครับแล้วก็อันดับที่16อโคบ้าครับ17เป็นของโบเบนชไนเดอร์ครับแล้วก็ไปต่อข้างหลังครับอาเลนาสไทกะฮาดะอัลเบโตเซร่านะครับเฟรมินาเดเกสนามนี้มีหลุดไปครั้งหนึ่งครับแล้วก็ไล่ขึ้นมาจบในอันดับที่22ครับก็ถือว่าเป็นเรสที่กลุ่มหัวหัวนะครับทั้งแซมโลก็ล้มครับสนามนี้ตัวของลุคกี้2คนนะครับทั้งเซอร์จิโอกาเซียแล้วก็เดนิสเฟอร์เจียก็ล้มโคตะโนซาเนะก็ล้มครับนักแข่งชาวญี่ปุ่นคะแนนสะสมครับมาอัปเดตกันหน่อยหลังจากผ่านตรงนี้เฟโดคอสตายังคงรักษาตำแหน่งจ่าฝูงไว้ได้อีกนะครับหนีห่างโทนี่อาโบลิโนไปเป็น50คะแนนแล้วนะครับขณะที่เจคดิกซันตามอยู่ในอันดับที่3ซีรอนคาเนตครับ5ครับอลอนโซ่โลเปสขณะที่อันดับที่6เป็นของก้องสมเกียรติจันทราครับเก็บ25คะแนนในสนามนี้พรวดขึ้นมาอยู่อันดับที่6เลยครับจากอันดับ9มี114คะแนนครับแล้วดูอลอนโซ่โลเปสครับที่อยู่ข้างหน้าก้องคือท็อป5นะครับห่าง5แต้มแล้วก็ก้องเองตามแอรอนคาร์เน็ตอยู่แค่10แต้มโอกาสที่จะไต่ขึ้นไปถึงท็อป4ก็มีสูงในโซนเอเชียครับโอกุระขึ้นมาเหมือนกันครับอยู่อันดับที่10มี95คะแนนครับอัลเดเก11แล้วก็12เป็นเซอร์เจโอกาเซียแซมโลอยู่อันดับที่13ครับโจโรเบิร์ตฤดูกาลนี้ไม่โดดเด่นเท่าไหร่อยู่ในอันดับที่15ขณะที่คะแนนสะสมประเภททีมครับนี่เป็นคอนสตรัคเจอร์แชมเปี้ยนชิพครับเฟรมคาร์เล็กซ์ก็ถือว่าเป็นฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมครับได้ไปแล้ว345คะแนนนะครับห่างจากบอสคอสคูโร่183คะแนนขณะที่ตารางคะแนนสะสมประเภททีมครับเรดบูลเคเนมเอโยก็ยังคงเป็นผู้นำโอแชมเปี้ยนชิพมี313คะแนนครับตามด้วยมาร์ค VDS Racing ครับตามอยู่37คะแนนขณะที่เดมิสึฮอนด้าทีมเอเชียครับสนามนี้เก็บไปได้เต็มเลยครับ45คะแนนพรวดขึ้นมาอยู่ในท็อป3ได้ครับตามผู้นำอยู่104คะแนนแล้วถ้าผลงานเป็นอย่างนี้เรื่อยๆในโซนเอเชียก็มีโอกาสไต่ขึ้นมาลุ้นแชมป์โลกประเภททีมด้วยมาลุ้นกันดูครับกับการแข่งขันในช่วงที่เหลืออยู่ของฤดูกาลนี้เอาละครับนั่นก็เป็นความสำเร็จอย่างยิ่งแล้วครับของนักแข่งไทยก้องสมเกียรติจันทราครับสนามนี้เนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมมากครับสามารถที่จะสร้างสถิติหลายๆอย่างได้นะครับเร็วมากจริงๆเร็วตั้งแต่การซ้อมครั้งที่1ครับเร็วที่สุดเร็วที่สุดในการซ้อมครั้งที่2ซ้อมครั้งที่3ก็อันดับ1ครับมาคว้าโพซิชันแล้วก็ทุบสถิติที่เคยทำไว้โดยโยฮันซาโก้ครับย้อนกลับไป7ปีสถิตินี้อยู่ยาวนานนะครับแล้วพอเข้าสู่การแข่งขันครับนำม้วนเดียวจบเลยนะครับพร้อมกับทำสถิติในส่วนของBest Race Lap ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็น1ในสุดสัปดาห์ที่ก้องเองนั้นกวาดทุกสถิติของการแข่งขันที่โมเตกิกับการแข่งขันในรุ่นโมโต2ครับ New Honda Giorno Plus 7 Style ไม่ซ้ำใคร Up Look Fashion ให้ล้ำสมัยทุกสไตล์ไปได้ไกลกว่า The New High New Honda Giorno Plus